มาเล่าในเรื่องของ Actuarial Update ข่าวบัญชีและภาษีที่ควรรู้นะครับก็อย่างที่เรารู้กันว่าช่วงนี้จะมีช่วงที่แบบว่ามีข่าวเรื่องของมาตรการภาครัฐในการจะมาช่วยประชาชนเพราะว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงที่มีเรื่องของไวรัสโควิดเข้ามาพอไวรัสโควิดเข้ามาแพร่ระบาดก็ทำให้มีการจำกัดการเดินทางมีการจำกัดอย่างคืนนี้ก็จะมีเคอร์ฟิวถูกไหมอ๋อมีเคอร์พวกนี้ประกาศมาวันนี้แล้วถูกไหมครับในการเข้าออกสถานที่ต่างๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคหรือบางกิจการเนี่ยถูกสั่งปิดไปแล้วหรือบางกิจการเนี่ยพอมีคนที่ติดเชื้อโควิดก็อาจจะต้องมีการเรียกว่ากักกันโรคนะครับแล้วทำความสะอาดต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดสิ่งที่เกิดว่าเป็นมาตรการที่เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาทำให้ภาครัฐเนี่ยก็มีมาตรการนะครับในมาตรการเนี่ยก็จะมีอยู่2ระยะระยะที่1เนี่ยที่เคยเล่าไปแล้วคือวันที่10มีนาคมนะครับออกมาเป็นมติครม.แล้วก็วันที่24มีนาคมออกมาเป็นมติครม.ทีนี้พอเป็นมติครม.เสร็จเนี่ยเวลาที่จะใช้จริงทางกฎหมายเนี่ยต้องออกบังคับใช้เป็นกฎหมายก่อนนะครับActuarialเราเนี่ยก็มามีการติดตามว่ามาตรการต่างๆเนี่ยออกเป็นกฎหมายอย่างไรเมื่อวานก็มีกฎหมายออกมาที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตเนี่ย3ฉบับนะครับฉบับที่1นะครับก็จะเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอ่ะน่าจะไปนะครับจะเป็นเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยเดิมจากการที่เราเสียภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งคนที่มีเงินได้นะครับจะต้องเสียภาษีเนี่ยคือภายในวันที่31มีนาคม2563นะครับทีนี้เนี่ยพอมีเรื่องของวิกฤตการโควิดเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทำให้ข้อแรกเนี่ยการรวบรวมข้อมูลในการเสียภาษีเนี่ยอาจจะติดขัดข้อที่2เนี่ยเวลาที่เราไปเสียภาษีเนี่ยก็จะมีเรื่องของสภาพคล่องหรือเงินภาษีที่เราจะต้องจ่ายถูกไหมครับในการเยียวยาอันแรกเนี่ยภาครัฐก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเสียภาษีจาก31มีนาคมให้ขยายตอนที่เป็นระยะที่1เนี่ยขยายไปวันที่3สิ้นเดือนมิถุนายนนะครับทีนี้อาจจะเป็นเรื่องว่ามันมีเรื่องของความรุนแรงของโรคที่มากขึ้นก็จะมีการขยับไปในวันที่31สิงหาคมทั้งการยื่นกระดาษและอินเทอร์เน็ตในวันเดียวกันนะครับทีนี้ประเด็นคือถ้าเกิดมีการผ่อนภาษีผ่อนได้ไหมผ่อนได้เหมือนเดิมนะครับโดยก็จะขยับไปพร้อมกับ31สิงหานะครับงวดที่1นะครับงวดที่2ก็จะไปเรื่องของกันยางวดที่3ก็จะไปตุลาคมนะครับในการผ่อนภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศฉบับนี้ก็จะเป็นประกาศที่จะมาช่วยในการที่จะทำให้เรามีสภาพคล่องของบุคคลธรรมดามากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปประกาศฉบับที่2นะครับประกาศฉบับที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลเราต้องเข้าใจว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครบ้างคนที่1นะครับก็เรื่องของบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับกลุ่มที่2คือเรื่องของมูลนิธิสมาคมที่เรียกว่าเสียพกด55นะครับถ้าเป็นบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยจะเสียพกด50เดิมกำหนดเวลาเนี่ยเราจะส่งในเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับพอมีเหตุการณ์เนี้ยและช่วงนี้ก็เป็นเดือนเมษายนแล้วนะครับเวลาที่ปิดบัญชีเนี่ยก็ต้องเอาเอกสารทำบัญชีมาทำต่างๆตรงเนี้ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยกรมสรรพากรก็เล็งเห็นว่าการที่จะปล่อยให้ไปยื่นพฤษภาคมเนี่ยอาจจะเกิดอุปสรรคก็มีการหารือกับหน่วยงานวิชาชีพต่างๆนะครับแล้วเราก็กรมสรรพากรก็เลยมีการขยายโดยออกเป็นประกาศกระทรวงการคลังเรื่องขยายกำหนดระยะเวลายื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับที่2ออกมานะครับโดยการเลื่อนจากเดือนพฤษภาคมเนี่ยไปเป็นเดือนสิงหาคมนะครับก็เลื่อนให้3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ก็จะมีเวลาในการที่เตรียมตัวในการยื่นภาษีให้ถูกต้องซึ่งเวลาที่ขยายไปเนี่ยก็รวมถึงการยื่น disclosure form สำหรับกิจการที่มีรายได้มากกว่า200ล้านขึ้นไปด้วยก็เลื่อนไปพร้อมกันเลยก็ทำให้ง่ายขึ้นทีนี้ในประกาศฉบับนี้ก็มีการเลื่อนไปอีกฉบับนึงคือเรื่องของพ.ร. 51หรือภาษีเงินได้ครึ่งปีจากที่เคยจะต้องเสียนะครับประมาณเดือนสิงหาก็ขยับไปเดือนกันยายนเลื่อนให้1เดือนก็แปลว่าเล็งเห็นแล้วว่าถ้าเกิดจบกระบวนการเหล่านี้ก็สามารถที่ขยับได้ในเดือนสิงหาและกันยาจัดการบัญชีได้ถูกต้องนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือประกาศฉบับนี้เนี่ยไม่ได้รวมถึงกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกิจการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เพราะว่ากิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปิดงบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะยื่นภาษีได้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ไม่ได้รับการเลื่อนนะครับประกาศฉบับถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องยื่นรายเดือนของทุกเดือนเช่นถ้าเกิดเรามีภาษีที่เราหักไว้ในเดือนมีนาเราก็ต้องยื่นในเดือนพฤษภาคมเมษายนส่วนถ้าเกิดเราหักไว้เดือนเมษายนก็ยื่นพฤษภาถูกไหมครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะติดขัดในการเข้าไปเอาเอกสารเตรียมตัวต่างๆเพราะนั้นเนี่ยกรมสรรพากรก็จะเลื่อนให้เลยนะครับจากของเดือนมีนาคมที่ยื่นเมษาเนี่ยเลื่อนให้เป็นพฤษภา
ทีนี้พอเราดูประกาศฉบับนี้เรื่องประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการขยายเวลาฉบับนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นอย่างนึงว่าเขาเขียนไว้ว่าประกาศเดือนเมษายนให้เลื่อนเป็นพฤษภาเหมือนกันก็จะมีคนถามว่าก็มันพฤษภาอยู่แล้วจะเลื่อนทำไมทีนี้มันจะมีแบบบางแบบที่เป็นแบบกระดาษที่ต้องยื่นเช่นวันที่8เนี่ยเขาเลื่อนเป็นวันที่15ให้เลยนะครับหรือว่าแบบกระดาษที่จะยื่นวันที่15ก็ยื่นเป็นวันที่23แบบกระดาษของวันที่8ที่จะคือภาษีหักค่าใช้จ่ายแบบกระดาษภาษีมูลค่าเพิ่มของวันที่15เนี่ยก็เลื่อนเป็น23พฤษภาก็ทำให้การจัดเตรียมข้อมูลในการเสียภาษีเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีระยะเวลาเตรียมมากขึ้นทีนี้กรมก็มีการพูดคุยกับพี่ๆในกรมเขาบอกว่าถ้าเดือนถัดไปเนี่ยเขาเรียกว่าเหตุการณ์ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยกรมสรรพากรเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเพิ่มเติมได้แต่ว่าตอนนี้ประกาศให้1เดือนก่อนนะครับทีนี้ข้อสังเกตของประกาศฉบับนี้เนี่ยกระทบใครบ้างไม่ได้ขยายทั้งหมดไม่เหมือนประกาศ2ฉบับแรกประกาศฉบับนี้จะขยายเฉพาะกิจการซึ่งถูกปิดตามคำสั่งราชการเท่านั้นนะครับกิจการประเภทแรกที่ถูกขยายก็คือว่าให้มีเงื่อนไขคือกิจการที่มีคำสั่งรัฐให้ปิดแบบนี้ได้รับการขยายแน่นอนนะครับหรือกิจการแบบที่2คืออยู่ในพื้นที่นะครับที่เสี่ยงต่อการติดโรคนะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้รับการขยายแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูต่อคือสมมติว่าเราเนี่ยมีร้านอาหารอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่าสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ข้างนอกนะครับเราจดร้านอาหารเป็นสาขาในห้างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ก็มีการสะท้อนไปยังพี่ๆในกรมว่าเฮ้ยอาจจะมีการขอให้ดูประเด็นนี้ไหมเพราะว่ามีการกระทบทั้งทางอ้อมด้วยไม่ใช่แค่ทางตรงนะครับแต่ณวันนี้ก็ให้ยืดขยายเฉพาะที่มีคำสั่งปิดของรัฐหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ถูกสั่งปิดชัดเจนเท่านั้นก่อนนะครับทีนี้เรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นแบบเป็นฮอตอิชชูเลยก็คือเรื่องของประกันสังคมนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดมีลูกจ้างนะครับซึ่งมีอยู่ในภาวะว่างงานจากการที่มีเหตุสุดวิสัยหรือคำสั่งรัฐปิดแบบเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นคำสั่งรัฐปิดเนี่ยก็สามารถใช้ไปขอใช้สิทธิ์ของเงินทดแทนได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อวันก่อนก็มีมติครม.เนี่ยขยายจาก150ไป162นะครับก็มากขึ้นนะครับแต่กลุ่มกิจการซึ่งคำสั่งรัฐไม่ได้ปิดโดยตรงเช่นท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินเนี่ยก็เขาเรียกว่าได้รับความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยก็มีการหารือแล้วก็ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานอยู่ก็อยู่ระหว่างการทบทวนก็อยากจะให้ติดตามจริงๆตอนนี้ Agriwall Update เราก็จะพยายามมาไลฟ์มากขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้เรายังจัดคลาสสอนไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีภาษีมีเรื่องของบัญชีที่อัปเดตอะไรเนี่ย Agriwall เราก็จะกลับมานะครับก็โดยสรุปนะครับวันนี้ก็จะมีประกาศพูดถึง3ฉบับนะครับ3ฉบับนี้ก็เป็น3ฉบับที่ขยายระยะเวลานะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขยับจากมีนามาเป็นสิงหาภาษีเงินได้นิติบุคคลขยับจากพฤษภามาเป็นสิงหานะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับที่หักไว้ของเดือนมีนาซึ่งต้องยื่นในเดือนเมษาขยายมาเป็นพฤษภานะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายของเดือนเมษาซึ่งต้องยื่นพฤษภาแต่ไปยื่นแบบกระดาษก่อนวันที่15และ23ขยายมาเป็นวันที่23ทันทีเลยนะครับแบบนี้ก็ทำให้การจัดการบัญชีและภาษีเนี่ยของกิจการที่เข้าเงื่อนไขนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตก็จะมีการขยับในเรื่องของขยายอัตราเงินทดแทนจากร้อยละ50ไปร้อยละ62เพิ่มเติมนะครับถ้างั้นวันนี้ Agriwall Update นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข่าวสารอัปเดตยังไงเนี่ยAgriwall ก็จะกลับมาพบกับพี่ๆน้องทุกท่านอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณทุกครับ